ช่วงนี้ผึ้งจะอ่อนเยอะนะครับเกาะกับต้นคูนนะฮะทีนี้นกกระจอกอยู่ข้างๆนะครับอาศัยผึ้งนะฮะกันคนมารบกวนนะครับหรือสัตว์อื่นๆนะฮะถ้านกกระจอกออกเหลืองๆนะครับถ้ารังนะครับผึ้งก็จะใช้ได้นะฮะถ้าใครดูผึ้งไม่ออกนะครับตอนนี้เริ่มสร้างเชิงกระดาษนิดๆนะครับแต่ถ้ารังนกกระจอกที่เราเห็นนี่นะฮะออกเหลืองๆนะครับก็แสดงว่าประมาณ15วันกว่า16วันเนี่ยนะครับผึ้งเต็มนะฮะถ้ายังอยู่จะมาดูอีกทีนะครับนกกระจอกก็สร้างรังอยู่นะฮะก็ต้นราชพฤกษ์ครับจากหลังนกกระจอกเมื่อกี้นะฮะขี่มาเจออีกแล้วนะครับอันนี้อยู่กับต้นโพนะอยู่ในไร่ครับทรงนี้หลังขาดนะครับสังเกตตัวนะฮะถ้าเกาะทรงนี้หลังขาดนะตัวรามคอนนะฮะอาจจะแก่นิดๆนะครับมีครับทั้งหลังทั้งน้ำครับหลังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็ได้นะครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะอีกนิดเดียวครับ